สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องปฏิวัติครับครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทีวีผ่านดาวเทียมบลูสกายทั่วประเทศและพี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างแดนทั่วโลกที่รักทุกท่านครับครับผมหลังจากที่เราได้กล่าวถึงระบอบการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาอาจารย์มีประเด็นอะไรที่จะต่อเนื่องหรือว่ายังตกค้างอยู่ในประเด็นนี้อีกไหมครับก่อนที่เราจะมีเรื่องอื่นเข้ามาสนทนาขอบคุณมากครับวันนี้เรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเนื่องจากว่าบ้านเมืองนี่เข้าเกียร์ว่างหลังจากที่ผมได้พูดเรื่องนี้ไปเมื่อเช้าวานเมื่อวานนี้ทั้งวันครับมีโทรศัพท์จากบรรดาเพื่อนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศบอกว่าถูกใจเหลือเกินที่หยิบยกเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดเพราะเนื่องจากว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือมีอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือจะเปิดเทอมเมื่อไหร่เทอมการศึกษาภาคเรียนการศึกษาแรกในปี2557จะเริ่มเมื่อไหร่พฤษภามิถุนาหรือว่ากันยาซึ่งขณะนี้คำตอบจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์รักษาการยังไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนยังเป็นน้ำอยู่นะครับเรื่องที่สองก็คือหลักสูตรเพราะว่ามีแต่ข่าวคราวออกไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ไม่รู้ว่าเวลานี้ขั้นตอนที่เขาจะต้องดำเนินการนั้นไปถึงไหนเพราะโดยปกติแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมันจะต้องมีการอบรมมีการทำความเข้าใจกับครูบุคลากรทางการศึกษาเสียก่อนแต่ปรากฏว่าเวลานี้ก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้มันเป็นเรื่องน้ำเรื่องเหลวทั้งนั้นแหละครับไม่มีอะไรแข็งเลยสักเรื่องเดียวนี่คือสิ่งที่บรรดาวงการครูบาอาจารย์เขาได้ฝากมาว่าอยากจะให้พวกเราได้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงแทนเขาด้วยทั่วประเทศคนที่ต้องได้รับผลกรรมจากเรื่องนี้มีไม่น้อยกว่า 780,000 คนที่เป็นครูอยู่ในทุกสังกัดทั่วประเทศนะครับทั้งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะเดียวกันครับมันเกี่ยวข้องกับประชากรทางการศึกษาที่จะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาในระบบทั้งหมดไม่น้อยกว่า14ล้านคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบกับวงกว้างมากเอาทีเดียวแล้วครับครับซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากวงการศึกษาหรือวงการสาธารณสุขที่ล่าสุดคุณวิชามาคุณได้เปิดเผยแล้วว่ามีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจะเป็นการดีไหมครับถ้าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับพี่น้องข้าราชการอะไรที่มีความอึดอัดใจว่าที่ผ่านมาการดำเนินนโยบายของรัฐบาลสุ่มเสี่ยงในเรื่องคอร์รัปชันจะมีการเขียนจดหมายหรือว่าฝากข้อความมาให้ทางเราช่วยตีแผ่หรือว่าช่วยขยายความหรือไปช่วยตรวจสอบในภาคประชาชนในระหว่างนี้ครับเพื่อเป็นการชี้ปมเพราะว่าแน่นอนสื่อไม่ออกอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อาจารย์ถ้าเป็นไปได้นะครับมหาสงกรานต์ปีนี้วันขึ้นปีใหม่ไทยปีนี้เนี่ยผมจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมมือกันได้ไหมครับทุกวัดวาอารามนะครับทุกหมู่บ้านขึ้นป้ายที่นี่ไม่ต้องการรัฐบาลคอร์รัปชันท่านเขียนได้ไหมครับที่นี่ไม่ต้องการรัฐบาลคอร์รัปชันขึ้นไว้ปากทางเข้าวัดทางเข้าโบสถ์ทางเข้าหมู่บ้านทุกแห่งทุกแห่งทั่วประเทศเพราะผมรู้แล้วน้องปฏิวัติว่าคนพวกนี้เนี่ยเข้าแพ้อะไรเข้าแพ้ความจริงถ้าใครพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยจะโกรธแค้นเป็นที่สุดเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เถ้านะครับน้องชำนาญอยู่ทางด้านล่างช่วยเปิดคลิปของผมให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงครับว่าสิ่งที่ผมได้คิดคำพูดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ออกมาจากหัวใจเนี่ยแล้วก็นำไปปิดไว้นะครับในสถานที่สาธารณะในละแวกบ้านผมบอกว่าเงินคอร์รัปชันชายเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ช่วยฉายให้พี่น้องประชาชนได้รับชมอีกครั้งนึงครับปรากฏว่าเวลานี้ป้ายที่ผมจัดทำไว้ด้วยงบประมาณส่วนตัวเพื่อจะกระตุ้นต่อมแห่งความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองให้เกิดขึ้นนั้นถูกพวกวายร้ายทำลายหมดเกี้ยงเลยครับเพราะแสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้เผ่าพันธุ์นี้ชาติพันธุ์ในแวดวงของทักษิณยิ่งลักษณ์และบริวารทาสของมันเนี่ยฟังไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่จะเห็นว่าประชาชนเขารู้ทันเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไปติดไว้ตามโรงพยาบาลหมอคุณหมอท่านทำป้ายนะครับไม่ต้องการคนคอร์รัปชันก็ไปล้อมโรงพยาบาลด่าท่านที่เชียงรายที่มงกุฎวัฒนะก็ยิงกระสุนเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับที่ไหนที่กระทรวงสาธารณสุข
หนักกว่านั้นอีกครับนอกจากไปรุมก่นด่าคุณมดคุณหมอแล้วไม่พอครับไปรูดซิปโชว์อวัยวะเพศของตัวเองมันไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบโต้แล้วเพราะคนพวกนี้มันกลัวคำว่าคอร์รัปชันไม่ได้กลัวเพราะว่ามันเกลียดคอร์รัปชันนะครับแต่มันกลัวประชาชนรู้ทันเพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้เราก็ติดคำขวัญให้ทั่วทุกหมู่บ้านเลยว่าหมู่บ้านนี้หรือที่นี่ไม่ต้องการรัฐบาลคอร์รัปชันผมคิดว่าอันนี้แหละครับจะทำให้พวกวายร้ายเหล่านี้มันไปเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันเหมือนกับผีถูกใบหนาดนะครับเหมือนกับผีกระสือถูกใบหนาดแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันแพ้ทางกันครับครับในขณะที่ฝากฝั่งเขานะครับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบเขาก็ขึ้นป้ายครับอาจารย์ขึ้นป้ายอย่างล่าสุดกลุ่มกวป.ขึ้นป้ายรูปปปช.แล้วก็ให้สุภาพสตรีเอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปแปะหน้าปปช.5ปปช.ที่หน้าประตูรั้วครับอาจารย์พวกนี้มันขออนุญาตนะครับผมไม่ได้พูดเองแต่เป็นศัพท์ทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเดรัจฉานวิชาวิชาของสัตว์เลื้อยคลานนะที่เอาของสกปรกทั้งหลายเนี่ยไปกระทำการในเรื่องของไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องที่มันเอาผ้าอนามัยไปติดไว้ที่ป้ายเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้หรอกครับเอาผ้าอนามัยที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยพวกหมอเขมรหมอพม่าทั้งหลายเนี่ยเขามีความชำนาญการแต่ว่าผมเรียนพี่น้องครับว่าไอ้เรื่องเดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์พวกคุณไสพวกอะไรเหล่านี้เนี่ยไม่ระคายผิวคนที่อยู่ในศีลในธรรมหรอกเพราะว่าของพวกนี้มันของเทียมมันไม่ใช่ของแท้นะครับในสมัยพุทธองค์เนี่ยพี่น้องที่เป็นชาวพุทธลองไปศึกษาพุทธประวัติดูพุทธองค์ได้ผ่านประสบการณ์เรื่องเหล่านี้มามากต่อมากแล้วแต่คนเหล่านี้มันตกศาสนาไปแล้วถ้าเปรียบเทียบกับทั้งพวกผมนะ ความผิดที่ร้ายแรงที่สุดของมุสลิมนี่คือตกศาสนาไม่มีสวรรค์ชั้นไหนที่ต้อนรับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ตกจากศาสนาพุทธไปแล้วเพราะมันกลับไปนับถือเดรัจฉานวิชาครับ อย่าไปถือว่ามันเป็นคนพุทธมันถึงกล้าเตะพระถีบพระชกพระทำร้ายพระเพราะคนพวกนี้คือพวกตกศาสนาพุทธไปแล้วไปอยู่ในแวดวงของเดรัจฉานวิชาพูดถึงประเด็นของแท้ของเทียมมันก็เกิดปัญหาครับว่าสิ่งที่เขาต่อสู้อย่างถวายหัวนะครับมอบจิตวิญญาณให้นั้นเป็นของเทียมประชาธิปไตยที่เขาใฝ่หานะครับในฝากฝั่งโน้นก็บอกว่าเป็นของแท้เท่านั้นนะครับรวมทั้งหลงเชื่อกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ครับโฆษณาชวนเชื่ออย่างเช่นนะครับล่าสุดก็มีการแถลงว่าโครงการเรื่องการจัดการน้ำท่วมเองก็มีประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วมได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัญหามากมายแค่ถุงบริจาคยังนะครับยังอมถุงบริจาคเลยนะครับในเรื่องของจำนำข้าวก็ยังบอกว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาเราจะบ่งบอกนะครับสื่อสารข้อความยังไงให้พี่น้องส่วนนั้นเข้าใจว่าสิ่งไหนเป็นของแท้และของเทียมครับอาจารย์เรื่องนี้ผมว่าไม่ยากครับเวลานี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขารู้เขาตระหนักเรื่องนี้ดีแต่ขออย่างเดียวครับว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับคนไทยโดยปกติแล้วโดยนิสัยนะครับเป็นคนที่ให้อภัยคนเป็นคนที่ไม่ถือโทษโกรธใครนานแต่ว่าพูดกันง่ายๆก็คือว่าเขาคิดว่าคนไทยลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงสร้างข่าวใหม่กลบข่าวเก่าโดยหวังว่านั่นคือการบิดเบือนข้อมูลโดยใช้สื่อมวลชนทาสเป็นบริวารรับใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อปี2554ที่ผ่านพ้นมาถึงวันนี้นะครับเป็นระยะเวลา2ปีเศษผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศยังไม่ลืมเหตุการณ์เหล่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะมาเสแสร้งจะแกล้งสร้างภาพอย่างไรเนี่ยคนไทยเขาไม่ลืมหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงต้องมาบอกกล่าวกันว่าคนไทยต้องเลิกเป็นคนลืมง่ายเราไม่ใช่คนอัลไซเมอร์ครับเราเป็นคนที่มีความคิดความอ่านและเราก็สามารถจดจำสิ่งที่ใครทำร้ายประเทศชาติบ้านเมืองได้และผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่หลงไม่ลืมครับไม่เป็นอัลไซเมอร์ถึงวันนี้ทักษิณไม่ว่าจะใช้วิชามารอย่างไรกลับสู่มาตุภูมิถิ่นกำเนิดไม่ได้เพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ให้อภัยคนโกงบ้านโกงเมืองคนที่ตีตนเสมอเบื้องสูงเขาไม่ให้อภัยครับครับเรามาพูดถึงประเด็นเรื่องการทำผิดและไม่ควรให้อภัยนะครับปัญหาชายแดนภาคใต้ครับอาจารย์ล่าสุดมีเหตุระเบิดถึง4แห่งที่จังหวัดยะลาแล้วก็มีข่าวบางส่วนว่าพี่น้องที่ทำธุรกิจที่นั่นก็มีการวางแผนที่จะย้ายถิ่นที่อยู่แต่ในส่วนตัวผมคิดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่เสียสละที่ยังคงอยู่เพื่อรักษาดินแดนไทยอาจารย์มีอะไรที่จะพูดถึงประเด็นนี้ไหมครับโอ้พอพูดถึงเรื่องภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องจัดซีรีส์สัก 2-3 วันนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ย
ในขณะที่พี่น้องมวลมหาประชาชนมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ที่กรุงเทพทางด้านนู้นเนี่ยกลายเป็นว่าถูกทอดทิ้งถูกหลงลืมจากสื่อไปเลยกระแสข่าวบนสื่อหลักไม่ว่าหนังสือพิมพ์ทีวีเนี่ยไม่ได้นำเสนอเรื่องข่าวคราวของภาคใต้ซึ่งมันไม่มีความสงบมาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณใช้นโยบายกำปั้นเหล็กสุกมยีนะครับ7เมษายน2547นะครับเป็นวันเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาในภาคใต้วันที่7เมษายน2547เป็นวันที่มีการปล้นปืนที่ค่ายปีเหล็งนะครับปรากฏว่าหลังจากท่านโทษมีการวางระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันที่8เมษายน2547ทักษิณลงไปเรียกประชุมที่หาดใหญ่ระดมบรรดาตำรวจทั้งหลายเนี่ยเข้ามาฝ่ายปกครองเข้ามาแล้วก็เชิญฝ่ายทหารเข้ามาทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายให้ยาแรงเลยครับคิดว่าจะต้องกำราบเหตุการณ์คนที่ก่อความไม่สงบในภาคใต้ต้องใช้วิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันทักษิณใช้นโยบายอะไรทราบไหมครับนโยบาย3เดือนคำว่านโยบาย3เดือนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะใช้วิธีการทำความเข้าใจในการจะดึงมวลชนกลับมาเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ครับคือ3เดือนเนี่ยจะปราบให้สิ้นซากไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวคนที่คิดว่าเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ต่อบ้านเมืองซึ่งตอนหลังทักษิณได้เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สเตทไทม์ของสิงคโปร์นะครับว่าเป็นนโยบายกำปั้นเหล็กซุกอยู่ในกำมะหยี่ปรากฏว่าพอเกิดเหตุร้ายบานปลายขึ้นมาหลังจากที่ทักษิณบอกว่ามันมีแต่โจรกระจอกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนโยบาย3เดือนเนี่ยต้องจัดการภาคใต้ให้เรียบร้อยนะครับในวันนั้นเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นทหารรั้วของชาติก็ได้ติงไว้ว่าวิธีการเหวี่ยงแหอย่างนี้มันจะทำให้เมื่อล้มไป1คนมันจะโตขึ้นมาอีก10คนล้มไป10คนจะโตขึ้นมาอีก100คนและในที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาทางมวลชนที่แก้ไขได้ยากทักษิณบอกว่าทหารไม่รู้ดีไปกว่าผมหรอกนี่คือความรู้สึกของทักษิณที่มันอีโก้เป็นที่สุดทหารไม่รู้ดีไปกว่าผมหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทหารไม่ต้องยุ่งผมจะใช้กองทัพตำรวจลุยกับคนพวกนี้ในที่สุดแล้วครับเมื่อใช้นโยบายอย่างนี้ก็คือนโยบายอุ้มฆ่านั่นเอง3เดือนของทักษิณคือนโยบายอุ้มฆ่าหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นการอุ้มในกอในขอในงอซึ่งทักษิณเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของคนของตัวเองชื่อคนที่มันซ้ำกันเขาไม่ได้เรียกนามสกุลเขาเรียกชื่อคนให้สอดคล้องกับหมู่บ้านนะครับคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยมีชื่อซ้ำกันมากครับแต่ชื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นชื่อที่มีสิริมงคลชื่อนามของพระเจ้าบ่าวของพระผู้เป็นเจ้านะฮะเช่นอับดุลลอฮ์เนี่ยนะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับอับดุลรอฮ์มานบ่าวของผู้ทรงเมตตานะอับดุลรอฮีมบ่าวของผู้ทรงปราณีชื่อมุฮัมมัดนะชื่อของศาสดาของท่านนบีแต่ปรากฏว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดสั้นเขาใช้พยางค์สุดท้ายนะคนชื่อมุฮัมมัดเขาชื่อเรียกมะนะอับดุลรอฮ์มานเรียกแม่นะฮะริดวานเรียกแวนะฮัสซันเรียกแซฮุเซนเรียกเซงตอนนี้ปรากฏว่ามีชื่ออย่างนี้มากครับชื่อมะชื่ออะไรชื่อมะชื่อแม่ชื่อแวชื่อแซเซงโอฮะนะตอนนี้ปรากฏว่าก็ไปพ่วงด้วยชื่อหมู่บ้านเช่นคนที่อยู่แถวยะริงซึ่งพื้นเมืองเขาเรียกยางมูเนี่ยเขาถามว่าคนที่สมมุตินะครับถูกหมายตาว่าคนนี้น่าจะเป็นแนวร่วมของฝ่ายนู้นเขาก็บอกว่ามีคนชื่อมะยางมูอยู่ตอนนี้ปรากฏว่าที่ยะริงเนี่ยมันไม่ได้มีคนชื่อมะคนเดียวมีเป็น10เป็น100คนปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่มีหลักฐานในการจะตรวจพิสูจน์ได้ว่าของจริงมันคือใครก็บอกว่าเอ้าไปเอาไอ้มะยามูมาใครที่อยู่ยะริงที่อยู่เมืองยามูชื่อมะเนี่ยเอามาหมดเลยมันถึงได้เป็นเรื่องของการเหวี่ยงแหงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในกรณีของมะเมรอซึ่งในช่วง10กว่าปีก่อนนู้นนะครับที่ถูกตำรวจล้อมวิสามันมะเมรอนี่เขาเป็นคนที่ทำผิดคดีอาญาจริงแต่ปรากฏว่ามะไม่รอตายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวจริงเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า
ภาพถ่ายครั้งสุดท้ายของมะเมรอเนี่ยยังแต่งชุดนักกีฬาในสมัยที่อายุ18ปีแต่วันที่วิสามันมะเมรอเนี่ยอายุ40กว่าแล้วภาพที่เป็นปัจจุบันไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนโยบายของทักษิณนี่ผิดพลาดแล้วก็ซ้ำร้ายก็คือเรื่องกรุเซการฆ่าหมู่ในมัสยิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของโลกคนทั้งโลกเขาช็อกหมดที่ทักษิณออกคำสั่งโดยผ่านพลเอกพันลบปิ่นมณียิงกราดถล่มเข้าไปในมัสยิดกรุเซเยาวชนตายไป32คนนะครับในปีนั้นในเดือนเมษายนไปถึงพฤศจิกายนช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะครับก็ฆ่าหมู่ที่ตากใบอีก85คนซึ่งมันสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วโลกในแวดวงของคนมุสลิมเนี่ยเขารังเกียจนโยบายทักษิณเนี่ยเป็นที่สุดเขาถือว่าเป็นนโยบายซาตานมารร้ายเลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าจากวันนั้นก็มีการอุ้มกันอุ้มกันหมดทุกคนครับแม้กระทั่งเพื่อนผมทนายสมชายนิรภัยจิตเป็นเพื่อนรักที่ทำกิจกรรมมาด้วยกันก็สูญหายไปอันนี้มาอุ้มกันที่หน้าโรงพักหัวหมากถนนรามคำแหงนะครับใจกลางกรุงเทพจนวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านทั้งหมดเหล่านี้มันฝังรอยแค้นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ทักษิณยอมรับครับว่าผิดพลาดแต่ไม่ขอโทษนะที่ให้สัมภาษณ์สเตทไทม์ที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ขอโทษเพียงแต่บอกว่าผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดไม่ใช่ความผิดของผมทักษิณว่าเป็นความผิดของเรียนในร้อยสัมพันธ์ที่สอนผมมาเอ้าโยนความผิดให้สถาบันการศึกษาอีกเพราะว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยสอนผมมาว่าให้ใช้สองอย่างหนึ่งกำปั้นสองกำมะหยี่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาความรู้จากโรงเรียนในร้อยในร้อยตำรวจเนี่ยมาทำมันผิดพลาดก็ต้องไปโทษโรงเรียนในร้อยเห็นไหมคนอย่างทักษิณเนี่ยไม่มีผิดเลยฟ้าดินผิดหมดตัวมันเป็นเทวดาคนอย่างนี้ใครยังศรัทธาอยู่ก็บ้าเต็มทีแล้วนะครับพอพูดถึงประเด็นขอโทษนะครับก็ทำให้นึกถึงได้ว่าคนจริงๆแล้วคนทำผิดเริ่มต้นไม่เคยขอโทษแต่คนต่อมานะครับก็เป็นสุภาพบุรุษพอพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ได้มีการกล่าวขอโทษนะครับอย่างจริงใจต่อพี่น้องในช่วงนั้นเหมือนกันว่าที่ผ่านมาอาจจะใช้นโยบายที่ผิดแม้แต่ว่าท่านเองก็ไม่ใช่ต้นตอของปัญหาก็ตามปัญหานี้เป็นปัญหาที่คนใต้เขาบอกว่าลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิดครับนะครับเพราะว่าคนใต้เนี่ยมันจะมีอัตลักษณ์น้องเองก็มีเชื้อสายปากใต้ก็คงจะรู้ดีว่าถ้าใครมาหยามเหยียดเนี่ยไม่ได้ดูถูกดูแคลนกันไม่ได้คำว่าโจรกระจอกเนี่ยมันเป็นที่มาของความรู้สึกที่เครียดแค้นของคนภาคใต้มาดูถูกสบประมาทกันได้อย่างไรเหมือนอย่างเวลานี้ถ้าไม่ได้พี่น้องปากใต้เนี่ย5เดือนกว่าเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างนี้ไหมพี่น้องเราต้องปรบมือให้พี่น้องปากใต้ครับที่ทำให้เวทีนี้ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันนี้เนี่ยเพราะคนปากใต้เนี่ยสู้จริงไม่นะไม่ลบหลาวจริงเพราะตรงนี้ผมขอยืนยันอย่างพ่อครัวที่ครัวระนองก็พูดเลยครับเพราะเราไปใช้บริการทุกช่วงเช้าก็บอกว่ารอบนี้ยังไงก็ไม่กลับนะครับเพราะอยู่ไปก็เป็นทาสเขาขี้ข้าเขายังไงไม่ชนะไม่หลบบ้านแน่นอนถูกต้องตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมขอพูดเรื่องพลเอกสุรยุทธ์นิดเดียวแล้วเดี๋ยวจะเข้าเหตุการณ์เมื่อวานครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการยึดอำนาจคมช.ก็ตั้งเสนอตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีปรากฏว่าในยุคทักษิณเนี่ยใช้นโยบายอย่างไรครับใช้นโยบายเขาเรียกว่าโจรปราบโจรอันนี้เลวร้ายมากคือตำรวจเนี่ยไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ได้แค่ในเขตเทศบาลเขตตลาดตัวเมืองในที่สุดไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะหาข่าวคราวได้ก็เลยใช้วิธีการสร้างนกต่อใครที่มาอาสาช่วยราชการจะมีเบี้ยเลี้ยงให้เดือนละ 4,500 บาทตอนนี้ถามว่าตำรวจเอาใครมาเป็นสายทราบไหมครับเอาคนที่มานั่งอยู่ตามร้านน้ำชานะครับพวกนักเลงคุมรถรับจ้างพวกคล้ายๆว่าเข้ามาเล่นบ่อการพนันในบ่อนเอาคนพวกนี้มาเป็นสายครับแล้วก็บอกว่าใครที่เอารายชื่อขบวนการที่ก่อความไม่สงบมาให้ตำรวจได้ก็ได้เดือนละ 4,500 บาทอย่างน้อยเดือนนึงต้องได้1รายชื่อถ้าหากเดือนไหนไม่มีรายชื่อเข้ามาก็ไม่ได้เบี้ยเลี้ยงพอเป็นอย่างนี้ชำนาญก็ดีปฏิวัติก็ดีจะไปเอาชื่อใครก็ต้องเอาชื่อคนในละแวกหมู่บ้านถูกต้องเดือนนี้ส่งไป2รายได้ 4,500 เดือนหน้าส่งไป3ราย 4,500 เดือนนู้นขี้เกียจส่งไปรายนึงก็ได้ 4,500 ในขณะเดียวกันปฏิวัติก็ส่งชื่อชำนาญไปด้วย ชำนาญก็ส่งชื่อปฏิวัติไปด้วย รายชื่อสายด้วยกันเองนั่นแหละควายกันเต็มไปหมดในที่สุดคนพวกนี้ส่งรายชื่อใครทราบไหมครับเพราะว่าพวกนักเลงการพนันพวกดื่มเหล้าเมายานะครับพวกเป็นนักเลงหัวไม้
พวกขายยาบ้ามันเกียรติมากก็คือเกียรติโต๊ะอิหม่ามเกียรติโต๊ะครูเพราะคนพวกนั้นอยู่พูดเรื่องความจริงว่าเรื่องเหล่านี้อย่าไปข้องแวะเพราะมันเป็นบาปมันก็ส่งรายชื่อโต๊ะอิหม่ามไปด้วยส่งรายชื่อโต๊ะครูไปด้วยในที่สุดมันก็เลยมีการอุ้มฆ่ากันมีการกระทำการที่ผิดพลาดมากมายมาถึงพลเอกสุรยุทธ์วันนั้นท่านไปที่จังหวัดยะลาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้นขออนุญาตเอ่ยนามคือศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านท่านไปด้วยก็ขอร้องให้ผมเนี่ยร่วมเดินทางคณะไปกับพลเอกสุรยุทธ์ด้วยปรากฏว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเนี่ยนักศึกษายืนขึ้นยกมือขอพูดความจริงต่อหน้าสื่อมวลชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ออกมาพูดกับพลเอกสุรยุทธ์นะด้วยสายตาที่ผมพูดแล้วผมมีความรู้สึกจริงๆครับมองสายตาเยาวชนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเครียดแค้นนโยบายของทักษิณเขาโกรธมากนะครับพูดถึงการที่อุ้มเอาพ่อเขาไปเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็สุดท้ายเขาก็ร้องไห้กลางหอประชุมนะครับพลเอกสุรยุทธ์ก็นิ่งครับหลังจากนั้นท่านก็ให้กำลังใจกับเจ้าของคำถามเจ้าของกระทู้จุดที่สองไปที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิถนนศิโรรสที่อยู่ฝั่งตลาดเก่าตอนนี้นักเรียนผู้หญิงก็อภิปรายอีกพูดถึงเล่าถึงวันที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาพ่อเขาตอนกลางวันแล้วพอตกเย็นก็เอารถมารับและจากวันนั้นก็หายไปไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยวันนี้เขาร้องขอความเป็นธรรมจากพลเอกสุรยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีผมยอมรับครับว่าพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในระดับหนึ่งท่านก็ลุกขึ้นพูดที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิว่าขอสั่งถึงแม่ทัพภาคที่4ขอสั่งถึงผู้บังคับบัญชาตำรวจนะผู้บัญชาการภาค9นะครับในสมัยนั้นว่ารายชื่อทั้งหมดที่รวบรวมไว้สมัยทักษิณเป็นนายกกี่10กระสอบกี่ร้อยกระสอบเอาไปเผาทิ้งให้หมดผมไม่เชื่อถือนี่คือสิ่งที่พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ได้พูดเขาก็เผาทิ้งกันไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยระบบทักษิณมันกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาคใต้มันเป็นความทุกข์ตอนนี้พี่น้องที่เป็นชาวพุทธเมื่อมีทุกข์ต้องหาสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์คืออะไรคือทักษิณไอ้เหลี่ยมซึ่งมันเป็นทรราชของแผ่นดินได้เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนในภาคใต้เหมือนผักเหมือนปลาจนกระทั่งเวลานี้แม่ไม้เต็มบ้านเต็มเมืองลูกกำพร้าเต็มบ้านเต็มเมืองคนส่วนหนึ่งที่ต้องการจะแก้แค้นแต่ว่าทำผิดตัวแทนจะแก้แค้นกับทักษิณและบริวารของทักษิณแต่ไปแก้แค้นข้าราชการในที่สุดข้าราชการที่ไม่รู้อิโนอิเนไอคนรุ่นก่อนที่ทำงานกับพลเอกอะไรพันลบเนี่ยเกษียณไปหมดแล้วนะครับปรากฏว่ารุ่นน้องๆที่ไม่รู้อิโนอิเนที่ไปประจำการตอนหลังเนี่ยต้องได้รับผลร้ายมันก็เหมือนคล้ายกับนักเลงสมัยก่อนนักเลงบ้านนอกเขาตีฝากกันนะครับผมตีคุณไม่ได้ญาติคุณมาผมตีฝากเพื่อให้คุณได้มีความรู้สึกว่าถ้าญาติคุณถูกตีบ้างเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไรเวลานี้ปัญหาภาคใต้มันคือเรื่องอย่างนี้ครับมันจึงเป็นที่มาของ RKK ขบวนการเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากครอบครัวคนที่ได้รับผลร้ายเนี่ยมันก็ใช้อาวุธตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดกันเมื่อวานนี้คือวันจันทร์วันที่7ครับวันอาทิตย์ที่6มีการระเบิด4ครั้งที่เขตเทศบาลเมืองยะลาเทศบาลนครยะลาปรากฏว่า4ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งตลาดใหม่ถ้าพี่น้องล่องใต้โดยรถไฟสายใต้มุ่งหน้าไปสุไหงโกลกพอจอดสถานียะลาปั๊บเนี่ยฝั่งขวามือของพี่น้องเนี่ยคือตลาดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับระเบิด4ครั้งครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันจันทร์ที่7ปรากฏว่าให้มันเกิดดุลกันเกิดความบาลานซ์ฝั่งตลาดเก่าฝั่งถนนศิโรรสซึ่งอยู่ซีกซ้ายมือของสถานีรถไฟถ้าเราหันหน้าไปสุไหงโกลกปรากฏว่าอีก4ลูกเหมือนกันนะครับโดนด้วยสรุปแล้วเนี่ยตลาดเก่าส่วนใหญ่เป็นมุสลิมก็ได้รับผลกระทบกระเทือนการวางระเบิดนาที่ร้าน 7-Eleven 3แห่งแล้วก็คลังสินค้าโกดังสินค้าที่เก็บสินค้าของ7อีกแห่งหนึ่งรวมแล้วเนี่ยเท่ากันครับตลาดใหม่4ลูก4จุดตลาดเก่าก็4จุดรวมแล้ว2วันเนี่ย8จุดตอนนี้เบื้องหลังก็มีคนพูดกันว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับคนในภาคใต้ไม่ใช่คนโง่นะครับฉลาดมาก
แล้ววิเคราะห์อะไรเก่งเพราะว่าสภากาแฟเนี่ยเขาเรียกร้านน้ำชาเนี่ยมันเป็นแหล่งทำให้คนรู้จักคิดรู้จักแลกเปลี่ยนข้อมูลรู้จักในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าที่เกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากสองเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเรื่องที่หนึ่งก็คือว่ามีการสับเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่สี่นะครับเพราะว่าท่านแม่ทัพคนเดิมได้ขึ้นมาประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครในตำแหน่งแห่งหนที่โตขึ้นแล้วก็ส่งคนใหม่ลงไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงหัวต่อรอยตะเข็บระหว่างการสับเปลี่ยนผู้คุมกำลังอย่างนี้มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนี่คือสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็คนที่สองครับผมไม่น่าเชื่อว่าคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะคิดได้เร็วขนาดนั้นเขาบอกว่าจากการที่ศาลท่านได้สั่งศาลปกครองสูงสุดได้สั่งว่าให้คุณทวินเปลี่ยนสีกลับไปดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.นะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ให้เอาคุณแน่นอนที่สุดครับศาลไม่ได้พูดถึงพลโทพระดอนแต่เป็นที่รู้กันว่าเก้าอี้มีตัวเดียวเมื่อศาลสั่งให้ทวินกลับมานั่งเก้าอี้ตัวนี้พระดอนก็ต้องไปที่ชอบที่ชอบจะไปไหนก็สุดแล้วแต่ในช่วงที่พระดอนเป็นเลขาธิการสมช.เนี่ยพระดอนเนี่ยเกี่ยวก้อยกันกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสองคนนี้เป็นคนใกล้ชิดของยิ่งลักษณ์ของทักษิณของตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นเมื่อขาข้างหนึ่งเนี่ยถูกตัดแล้วใช้ขาเดิมไม่ใช้ขาหลอกไม่ใช้พระดอนแต่กลับมาใช้ทวินเปลี่ยนสีเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการลองของในการที่จะรับเลขาธิการสมช.คนเดิมที่กลับมารอบสองโดยสมุนของคนที่สูญเสียอำนาจจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นเวลานี้คนในพื้นที่เข้าอ่านเกมทันครับว่าการสับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยมันกระทบกระเทือนไปถึงพื้นที่เพราะอย่างน้อยครับคนที่เป็นสายข่าวคนที่เป็นแนวร่วมหรือแนวที่5เนี่ยถ้าคุณอยู่เขาได้ผลประโยชน์แต่พอคุณไปผมมาเนี่ยผมอาจจะไม่เอาคุณก็ได้เพราะผมรู้ว่าคุณไม่มีคุณภาพคุณไม่สามารถจะทำงานเรื่องความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้แหละครับ จะเป็นตัวเหตุในการที่อยู่เบื้องหลังในการทำให้บ้านเมืองได้รับผลร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องแยกแยะให้เข้าใจครับว่าปัญหาภาคใต้มันมักจะเกี่ยวโยงกับนโยบายของรัฐบาลและตัวบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งไปวันนี้ถามว่าคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเขาไม่บูมบามผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ผมเห็นผลงานเขาตอนเขาเป็นเลขาสมช.เขาไม่เปิดเจรจากับขบวนการนอกกฎหมายเขาทำลับๆเขามีขั้นตอนวิธีการแต่ปรากฏว่าพระดอนฉงฉางมากแล้วไปจับมือกับทวีเองก่อนจะไปอยู่สบต.ก็เป็นอธิบดีกรม DSI ครับพอทวีไปก็เอาทาริศเข้ามาฤทธิ์ดวงบานทะโรคเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพลโทพระดอนเนี่ยเป็นนายทหารยศพลโทซึ่งก็ไม่ได้มีตำแหน่งพิเศษในเรื่องเสนาธิการในเรื่องเป็นตัวแทนของกองทัพที่จะไปทำงานร่วมกับหน่วยงานความลับระดับสากลก็ไม่มีเป็นนายทหารธรรมดาเพียงแต่นามสกุลพัฒนาถาบุตรและบังเอิญตระกูลชินวัตรทักษิณเนี่ยเคยเป็นนายเวรของคุณปรีดาพัฒนาถาบุตรมาก่อนพลโทพระดอนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งปูนบำเหน็จเพราะเนื่องจากพัฒนาถาบุตรให้เป็นเลขาธิการสมช.ปรากฏว่าเวลาประชุมเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไรแม่ทัพบกยศพลเอกเป็นผู้บัญชาของพลโทผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดพลเรือเอกพลอากาศเอกเขามานั่งแล้วต้องมาฟังนโยบายจากเลขาธิการสมช.แต่เลขาธิการสมช.ยศพลโทเป็นลูกน้องเก่าถามว่าทหารทั้งหลายเนี่ยเขายอมรับได้ไหมวิธีการอย่างนี้แล้วเขาก็รู้ว่าไม่มีกึ๋นไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของขั้นตอนความมั่นคงของชาติมือไม้สำคัญที่สุดของสมช.คือสรพ.นะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยเขาจะต้องเป็นตัวป้อนข้อมูลคนในสรพ.เขาก็นินทากันให้หึงไปหมดว่าพระดอนเป็นคนที่ไม่มีกึ๋นไม่มีประสบการณ์ที่จะมาทำงานตรงนี้สรุปแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษ dysfunction เรื่องความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะความผิดของยิ่งลักษณ์คนเดียวที่แต่งตั้งเอาพรรคพวกเข้ามาเป็นใหญ่โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมเห็นไหมครับเวลาแต่ละครั้งที่พระดอนกับทวีสอดส่องไปเจรจากับ BRN เวลานักข่าวไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์นะผบ.ทบ.ท่านบอกกองทัพไม่มีความเห็นเห็นไหมท่านบอกไม่รู้กองทัพไม่เกี่ยวข้องท่านพยายามจะส่งสัญญาณตลอดให้รู้ว่ารัฐบาลเอ๋ยอย่างโง่มากกว่านี้เพราะท่านเป็นกว่าจะรับราชการกว่าจะเป็นแม่ทัพบกเนี่ยใช้เวลาข้อมูลทั้งหลายท่านแม่นแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ฟังท่านเพราะต้องการเล่นกระแส
เรื่องที่หนึ่งว่ารัฐบาลนี้ใจถึงเปิดเจรจากับขบวนการนอกกฎหมายเลยอันที่สองคนที่อยู่ในแวดล้อมรัฐบาลมันเกี่ยวข้องกับยาเอ็นฟันธงเลยเอาไหมเวลาไปเจรจาเนี่ยเอาใครไปบ้างคนที่ได้ผลประโยชน์จากเพื่อไทยคนที่อยู่ใต้ร่มชายเงาชายคาของเพื่อไทยครับนะทั้งนั้นแหละครับที่ร่วมขบวนไปแล้วมันไม่เข้าตำราเอาโจรไปคุยกับโจรครับหลายคนพี่น้องประชาชนอาจจะมองไม่เห็นถึงผลประโยชน์ที่แอบแฝงครับอาจารย์คือเขาจะมองว่าถ้าไปภาคใต้ไปเสี่ยงชีวิตไปเสี่ยงอันตรายเลือดเนื้อชีวิตนะครับครอบครัวก็ต้องเป็นห่วงแต่หลายคนนะครับอยากให้อาจารย์ขยายความว่าผลประโยชน์แอบแฝงจากการดำเนินนโยบายนอกเหนือจากพวกงบลับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรบ้างที่ทำให้บางคนมองว่านะครับจากความน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคือชิ้นปลามันเลยนะของการดำเนินนโยบายภาคใต้ที่สุ่มเสี่ยงอันตรายแบบนี้ครับอาจารย์มันลับทั้งหมดนะครับคำว่างบประมาณลับเนี่ยคือกินกันลับๆดับไฟกินกันไม่มีใครเห็นเวลานี้ผมถึงเคยพูดถึงทวีสอดส่องเหมือนซานตาคลอสไปไหนเอาเงินใส่ตะกร้าแจกมันเรื่อยไปเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งผู้นำศาสนาก็ถูกซื้อไปหมดแล้วเวลานี้พูดอะไรเล่นไก่สั้นอ้อแอ้อแอ้เพราะว่าเงินเต็มปากพูดเสียงดังไม่ได้ครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องพูดความจริงกันเงินเหล่านั้นคือเงินของประเทศเงินเหล่านั้นคือภาษีของประชาชน1งบราชการลับนะคุณก็ไปใช้กันทั้งหมดตั้งแต่เหตุการณ์ปี47มาถึงวันนี้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับมากกว่า 300,000 ล้านเงินภาษีประชาชนนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของการจ่ายเงินให้กับข้าราชการในการที่จะได้รับเงินเดือนไป2เท่าเพราะมีเบี้ยเสี่ยงภัยไม่ว่าหมอพยาบาลครูเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทุกหน่วยงานได้เงินเดือนไป2เท่าถ้าคุณทำงานที่กรุงเทพได้เดือนละ 30,000 ไปทำงาน3จังหวัดได้ 60,000 แล้วก็นับอายุราชการทวีคูณคุณทำงาน1ปีนับเป็น2ปีเวลาเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยบำเหน็จบำนาญของคุณก็จะมากกว่าคนอื่นอีกเท่าตัวนี่คือสิ่งที่ข้าราชการเองพูดตรงๆครับบางส่วนนะครับไปทั้งหมดบางส่วนจะข้าราชการก็ไม่อยากให้เหตุการณ์สงบเพราะว่าโอกาสดีๆอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนมันมีเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแหละครับงบราชการรับก็กินกันปากเป็นมันนะครับเงินเดือนก็ได้2เท่าอายุราชการก็ได้ทวีคูณเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเวลาฝนตกลงไปเนี่ยมันไม่ถึงคนต้นไม้มันติดแค่บนยอดคือข้าราชการทุกหน่วยงานเนี่ยได้ผลประโยชน์แต่ประชาชนเนี่ยรับกระสุนครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้อันที่สองครับสิ่งที่เราจะละเลยเสียไม่ได้ก็คือว่าพื้นที่รอยตะเข็บชายแดนมันมีทั้งเรื่องสินค้าหนีภาษีมีทั้งเรื่องน้ำมันเถื่อนมีทั้งเรื่องของบ่อนการพนันนะเพราะฝั่งมาเลเซียเนี่ยเล่นการพนันยากเขาห้ามไม่ให้มุสลิมเนี่ยเล่นการพนันนะครับแม้กระทั่งบ่อนของเขาที่เกนติ้งเนี่ยบ่อนถูกต้องตามกฎหมายเข้าไปเล่นการพนันได้เฉพาะชาวต่างประเทศและถ้าเป็นชาวมาเลต้องเป็นคนจีนคนมุสลิมห้ามเข้าเด็ดขาดตอนนี้ไอ้คนมุสลิมนอกแถวบางคนมันก็อยากจะเล่นการพนันมันก็ต้องมาฝั่งไทยเพราะฉะนั้นบ่อนเอ่ยสินค้าหนีภาษีเอ่ยซ่องเอ่ยเราต้องยอมรับครับสถานเริงรมทั้งหลายเนี่ยฝั่งมาเลเซียเปิดไม่ได้นะครับก็เปิดชายแดนไทยแล้วก็เอาหลอกลวงเอาผู้หญิงจากภาคกลางจากภาคเหนือเอาไปขายประเวณีที่นั่นเยอะแยะแล้วนอกเหนือจากนั้นครับยาเสพติดเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่เฉพาะ4คูณร้อยครับยาบ้าก็เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วก็คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเขาบอกผมว่ายาแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีเจ้าของที่เป็นคนที่มีเครื่องแบบทั้งสิ้นนะครับเป็นเด็กของตำรวจบ้างเด็กของนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นบ้างเด็กของสมาชิกสภาท้องถิ่นบ้างคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังของขบวนการค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์สงบเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะไปทำมาหากินอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้สงสารประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งพุทธมุสลิมเนี่ยเป็นคนรับกรรมและคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขารักกันครับเขาเข้าใจกันแต่รัฐบาลโดยยิ่งลักษณ์พยายามจะเสี่ยมให้คนพุทธเนี่ยหวาดระแวงมุสลิมนะครับให้มีความรู้สึกว่าแบ่งเขาแบ่งเรานี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้ครับ